ครับกับสวัสดีอาจารย์สุรพงศ์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมฟังเสวนาทุกท่านนะครับชื่อพยุงศักดิ์อินทวิชานะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยพะเยานะครับเรื่องนี้ขอเกริ่นนำก่อนนะครับว่าถามว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้นะครับก็ด้วยเนื่องจากว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลก็หรือว่าหน่วยงานในพื้นที่นะครับมีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อนะครับเพื่อใหเป็นอาชีพเสริมรายได้นะครับเนื่องจากข้าวก็ราคาไม่ค่อยดีนะครับมันหรืออย่างพารานะครับเราก็บอกว่าทางเลือกหนึ่งน่าจะเป็นทางปศุสัตว์นะครับก็โคเนื้อนะครับประกอบกับทางพื้นที่นะครับมีการเพาะปลูกข้าวโพดแล้วก็มีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับทางท่านอาจารย์โชคและทีมงานก็ได้นำพวกเปลือกข้าวโพดมาเป็นอาหารหมักโคนะครับแล้วก็เลี้ยงโคขุนกันนะครับเพื่อที่จะส่งขายให้กับโคขุนทางพลยางคำหรือกลุ่มเกษตรกรที่เราสร้างขึ้นมาเองในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาโดยในนามชื่อโคขุนหรือสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้นะครับซึ่งการที่จะได้โคขุนคุณภาพนะครับมันก็ต้องเริ่มมาจากการที่จะต้องมีพันธุ์นะครับพันธุ์ที่จะได้ก็คือต้องเป็นลูกผสมพวกชาโลเล่หรือพวกสายเลือดยุโรปซึ่งมันจะมีไขมันแทรกในเนื้อนะครับเวลาเลี้ยงเป็นโคขุนการที่เกษตรกรเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงแม่พันธุ์ไปแล้วก็เขาต้องการจะผสมนะครับบางทีเกษตรกรก็เป็นเกษตรกรรายใหม่นะครับหรือว่าเป็นโครงการธนาคารโคกระบือซึ่งเขาไปขอและทีนี้ต้องคืนลูกตัวแรกให้กับกลุ่มเกษตรให้กับเจ้าของโครงการนะครับถ้าวัวเขายังผสมไม่ติดนะครับหรือไม่เกิดการตั้งท้องเพราะว่าเกษตรกรอาจจะจับสัตว์ไม่ตรงเวลาหรือเจ้าหน้าที่ไปไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าช่วงฤดูนะครับตรงนั้นก็เป็นปัญหาทำให้โจทย์วิจัยงานแรกของเราก็คือการกำหนดเวลาผสมเทียมหรือการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดการตกไข่นะครับแล้วก็ทำการผสมเทียมในช่วงที่ตกไข่นั้นเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิแล้วก็ฝังตัวให้เกษตรกรได้ลูกวัวนะครับถ้าจะดูในวงจรการผลิตนะครับถ้าจะดูในวงจรการผลิตไม่ออก1ปีนะครับ1ปีอ๋อโอเคครับอยู่ข้างล่างนะครับ1ปีก็คือ365วันนะครับหลังจากที่แม่โคเขาคลอดลูกมาแล้วนะครับก็เขาจะต้องใช้เวลาในการเข้าอู่นะครับในมดลูกก็ประมาณ45วันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการกับสัตว์แล้วก็มีการผสมเทียมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าบางโคบางตัวนะครับหรือแม่โคบางตัวเนี่ยสภาพร่างกายไม่ดีทำให้ช่วงเวลาที่เขาจะกับสัตว์นะยืดลงไปอีกนะครับถ้าเขาเลยช่วงนี้ไปนะครับแทนที่เขาจะได้ลูกวัวปีละตัวนะครับกลับเป็นลูกวัว2ปี1ตัวหรือ3ปี2ตัวถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คือวัวตัวละ 30,000 บาทต่อปีนะครับก็เขาจะสูญเสียรายได้เยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ทำให้เขามีลูกปีละตัวนะครับซึ่งวิธีการเหนี่ยวนำนะครับนะครับซึ่งถ้าจะต้องทำให้แม่วัวกับสัตว์นะครับประเด็นหนึ่งที่เราพบก็คือแม่วัวมีขนาดผอมนะครับในพื้นที่ของที่เขาเลี้ยงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเกษตรกรมือใหม่ด้วยแล้วก็ช่วงที่เขาเป็นสัตว์หรือต้องการผสมพันธุ์นะก็คือช่วงนี้นะครับอาหารก็จะเริ่มหมดแล้วนะครับการเสริมข้าวโพดการเสริมอะไรเข้าไปอาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่างานแรกที่เราไปทำนะครับปรากฏว่าเราไปเหนี่ยวนำแล้วก็ไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นสัตว์แล้วผสมเทียมเนี่ยเราทำให้เขานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเกษตรกรเขาก็มีการเลี้ยงแบบไม่ได้สนใจนะครับไม่ได้มีการบำรุงนะครับอย่างคนเนี่ยถ้าเราจะมีลูกมีอะไรนะครับเราเช็คดูก็ต้องเตรียมอาหารเตรียมความพร้อมอะไรให้แม่นะครับแต่ว่าเกษตรกรบางรายนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับเราก็ทำโครงการเป็นโครงการนี้นะครับก็คือทดลองว่ากากเมล็ดทานตะวันนะครับซึ่งมันเป็นผลผลิตนะครับหลังจากที่เขาปลูกข้าวโพดหรือปลูกข้าว
นะครับในพื้นที่เสร็จแล้วเขาก็จะปลูกทานตะวันนะครับแล้วก็จะมีผลผลิตในพื้นที่เช่นทางพะเยานะครับก็จะมีงานทุ่งทานตะวันอยู่นะครับก็เป็นผลผลิตที่อยู่ในพื้นที่แล้วเมล็ดทานตะวันนะครับมันจะมีพวกกรดไขมันลิโนเลอิกแอซิดซึ่งเป็นพวกพรีเคอร์เซอร์นะครับเป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะคุมการตั้งท้องนะครับถ้าแม่โคได้รับพวกลิโนเลอิกแอซิดเพียงพอแล้วก็มีการเสริมอาหารข้นนะครับก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์การผสมติดเนี่ยดีขึ้นนะครับเราก็ทดลองกันที่สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่จะบูรณาการแล้วก็ซัพพอร์ตงานวิจัยในพื้นที่พะเยานะครับก็หลังจากการทำนะครับก็จะทำง่ายๆนะครับก็คือวันแรกนะครับ day 0ก็คือจะสอดพวกซีด้าหรืออุปกรณ์ผสมเทียมนะครับเพื่อที่จะกดฮอร์โมนพวกโปรเจสเตอโรนไม่ให้เขาแสดงอาการเป็นสัตว์จากนั้นก็อีก7วันนะครับเราก็จะเอาพวกซีด้าออกนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมน PGF ทูอัลฟาซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะสลายพวกคอร์ปัสซูเทียมซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลอกแม่โคนะครับบางตัวเนี่ยถ้าเขาคลอดลูกเสร็จเนี่ยปกตินะ CL หรือคอร์ปัสซูเทียมเนี่ยจะสลายไปแต่ว่าสัตว์บางตัวนะครับเขายังมีคอร์ปัสซูเทียมค้างอยู่นะครับก็จะคิดว่าตัวเองท้องอยู่นะครับทีนี้เราก็ฉีดตัวฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อเคลียร์ฮอร์โมนตัวนี้เสร็จก็สัตว์ก็จะเริ่มแสดงพฤติกรรมเป็นสัตว์นะครับแล้วก็เราก็ผสมเทียมเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าไข่จะตกหรือเปล่าเราก็ตามไปด้วยฮอร์โมนพวก GNRH นะครับเพื่อที่จะให้ไข่ตกนะครับแล้วก็มาเจอกับอสุจิที่เราทำการผสมเทียมนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกิดการผสมติดแน่นอนนะครับผลการทดลองเราก็ในวันที่สอดซีด้านะครับเราก็เช็คพวกคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งเป็นพรีเคอร์เซอร์ของพวกโปรเจสเตอโรนนะครับปรากฏว่าสุดท้ายนะครับกลุ่มที่เสริมเยอะๆนะครับเขาจะเพิ่มคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็คาดว่าแม่วัวเนี่ยจะเอาไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตฮอร์โมนที่คุมการตั้งท้องนะครับผลการทดลองก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทางที่เราคาดหวังไว้นะครับคือกลุ่มที่เสริมพวกคอเลสเตอรอลนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การผสมติดอยู่ประมาณ 50% นะครับถามว่าทำไมไม่ 100% ทำไมไม่มากกว่านั้นนะครับก็คือโคที่ทำการเหนี่ยวนำก็คือส่วนใหญ่ก็คือโคที่มีปัญหานะครับคือถ้าเขามีความสมบูรณ์พันธุ์เป็นสัตว์ดีก็คือทำการผสมติดไปแล้วนะครับก็เหลือแต่กลุ่มพวกนี้นะครับที่เราจะต้องตามไปแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรนะครับเพราะว่าการที่จะขายวัวตัวนึงออกไปจากฝูงมันก็คือมูลค่ามหาศาลในฟาร์มของเขาเหมือนกันนะครับเราก็จะช่วยให้เกิดการผสมติดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลูกวัวนะครับที่เกิดจากโครงการวิจัยที่ศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์พะเยานะครับแล้วก็พอจากนั้นนะครับเราก็ไปหากลุ่มเกษตรกรที่คิดว่าใครที่ต้องการสนใจนะครับเราก็ไปได้กลุ่มที่ทำที่อยู่ที่แพร่นะครับปีก่อนเราไปขยายผลที่เชียงม่วนนะครับก็มีกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายของเชียงม่วนหรือพี่อดุล นะครับที่เป็นอาสาของทางสวทช.นะครับก็ไปขยายเครือข่ายไว้ที่จังหวัดแพร่นะครับก็ไปทำให้กลุ่มนะครับทำประมาณ11ตัวนะครับตอนนี้ก็คือมีบางตัวนะครับที่ผสมติดนะครับก็ได้ลูกออกมานะครับแล้วก็ที่ผสมรอบ2นะครับก็จะทยอยเกิดมานะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับใช้วัตถุดิบนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วก็บวกกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเหนี่ยวนำการเป็นสัตว์นะครับปกติเนี่ยถ้าไม่มีการทำอย่างนี้นะครับไม่มีโครงการอย่างนี้เกษตรกรก็เลี้ยงวัวไปนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ไม่รู้ที่จะได้ลูกนะครับการทำอย่างนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับแม่วัวที่เกษตรกรมือใหม่หรือเกษตรกรที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดระบบวงจรการเป็นสัตว์หรือควบคุมการเป็นสัตว์ได้ดีนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณสวทช.นะครับที่สนับสนุนแล้วก็ให้การดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อนะครับให้มีลูกวัวนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ยังมีการส่งเสริมในการ
ส่งเสริมอาหารหมักนะครับต่างๆแล้วก็คงจะมีงานวิจัยหลายๆอย่างตามมาเกี่ยวกับงานการเลี้ยงโคเนือครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณอาจารย์นะครับก่อนนี้ก็เรื่องของข้อมูลก็คงจะได้รับฟังกันไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของคำถามนะครับเดี๋ยวอาจารย์คงจะได้ช่วยตอบคำถามหลายท่านมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับว่ามีประเด็นไหนอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับคือตอนนั้นนะครับก็คือที่เรารีวิวมาปรากฏว่ากลุ่มเมล็ดทานตะวันเนี่ยครับเขามีพวกดิโนแลอีกอยู่เยอะแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกกลุ่มอื่นก็ได้นะครับแต่อย่างที่ไปเห็นในพื้นที่นะครับถ้าเขามีรำนะครับถ้ารำลงสีขนาดกลางหรือลงสีเล็กๆในพื้นที่นะครับเราก็จะแนะนำว่าไอ้รำที่เขาสีมาแล้วแทนที่จะเขาให้ลงสีไปเขาอาจจะเอามาใช้เสริมพวกกัวแม่พันธุ์เขาได้นะครับหลังจากที่ผสมแล้วนะครับครับครับก็ที่เวลาถ้าจะทำตรงนี้นะครับก็คือพวกกลุ่มพวกที่มีไขมันนะครับอย่างเช่นพวกกากอะไรกากมะพร้าวนะครับซึ่งเวลาที่เขาสกัดเอาน้ำมันหรือเป็นกะทิอะไรเสร็จนะครับก็ใช้ได้นะครับกากปาล์มนะครับถ้ามีในพื้นที่นะครับหรือที่เห็นชัดๆก็คือเป็นพวกรำนะครับที่เขาเพราะทุกบ้านจะต้องสีข้าวแล้วก็จะมีไบโปรดักต์คือรำออกมาแล้วถ้าเขาเลี้ยงวัวผมก็บอกไม่ต้องให้ลงสีแล้วขอกลับมานะครับอาจจะเพิ่มอีก20-30บาทแล้วก็เอามาไว้แล้วก็เวลาถ้าเรามีวัวแม่วัวที่คลอดลูกใหม่ๆนะครับเขาต้องการผสมเทียมเนี่ยอาจจะเสริมให้เขาวันละครึ่งกิโลนะครับเพื่อที่จะทำให้แม่โคมีความอ้วนแล้วก็มีพวกพรีเคอร์เซอร์ของพวกฮอร์โมนนะครับในการควบคุมการตั้งท้องได้ครับนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับอะไรนะครับส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาจุดวิกฤตคือหลังจากที่เราผสมไปแล้วเนี่ยครับฮอร์โมนถ้าไม่มีพรีเคอร์เซอร์เพียงพอนะครับเขาจะเกิดการแท้งในช่วงวันที่16-17นะครับเราก็เสริมไปประมาณที่การทดลองนี้นะครับเขาบอกว่าประมาณให้อย่างน้อยก็คือมากกว่า21วันครับครับอาจารย์ถ้าไม่มีตัววัดนี่ก็คือเขาแบบภูมิปัญญาคือทานไปเรื่อยๆได้ไหมฮะเสริมไปเรื่อยๆไปเรื่อยก็ได้แต่มันเปลืองนะครับหมายความว่าเราคือถ้าสัตว์ถ้าเขาตั้งท้องนะครับเขาจะไม่กลับสัตว์ในระยะ21วันนะครับถ้าเขากลับสัตว์แสดงว่าเขาไม่ตั้งท้องแล้วนะครับถ้าผ่านรอบแรกในการเวลาเราเช็คสัตว์นะครับก็มั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเขาท้องนะครับแล้วเราก็อาจจะหยุดให้พวกรำอะไรก็ได้แล้วก็ไปหาตัวใหม่ที่เรายังต้องการจะผสมเทียมนะครับก็เอาตัวนี้ครับไปให้ตัวใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่เขาเกิดมานะครับเวลาลูกเขาคลอดแล้วทีนี้อีก45วันนะครับเขาจะกลับมาเป็นสัตว์แล้วก็ช่วงนี้ลูกตัวที่เขาเลี้ยงอยู่ก็กินนมด้วยนะครับแม่วัวเขาต้องรับภาระ1ก็ต้องดูแลลูกน้อย2ลูกที่จะกลับสัตว์แล้วก็จะผสมก็จะฝังตัวนะครับถ้าเราไม่มีการเตรียมอาหารให้เพียงพอโอกาสที่ลูกตัวใหม่เขาจะฝังตัวมีโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของสัตว์เนี่ยเวลาถ้าฤดูไม่เหมาะสมเขาจะขับลูกก่อนนะเพื่อรักษาตัวเองเขาไว้ให้คลอดลูกในฤดูที่มีอาหารเพียงพอนะครับครับผมครับครับก็น่าจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็นำไปบอกต่อได้นะครับก็ตอนนี้ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ดร.พยุงศักดิ์อินทวิชาจากมหาวิทยาลัยพะเยาครับขอบคุณมากครับ